เบาไหมเบาไหมตรงนี้โดนเหยียบดูเดี๋ยวรู้เองเหยียบดูขยำไปยี่ดูรู้มันอยู่ไม่ได้นะลุงหมอมันเจ็บเห็นไหมฮะมันยืนอย่างงี้ไม่ได้ไหมได้ยังไงได้นิดเดียวมันเหลืออยู่ใช่ไหมเหลือนั่งก็เหลืออยู่เอานิ้วแตะที่มันตรงไหนกันแน่ฮะอยู่จุดไหนกันแน่อยู่จุดไหนส้นไหนอุตส่าห์ให้เครื่องมือแล้วนี่ค่ะโอเคปล่อยไม่ใช่เรื่องเอาไปเผากันนี่เนี่ยจะรู้ว่าจะรู้ว่ามันหายจริงไม่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นเข้าใจให้ได้แล้วเล่นมันต้องใช้สมาธิชั้นสูงมากเรื่องนี้มันใช้สมาธิชั้นสูงมากไม่ใช่เรื่องธรรมดาเหยียบดูสิโอเคเมื่อกี้ไม่อยู่ตอนนี้อยู่จบนะค่ะจบนะอ่านะมันเป็นสมาธิชั้นสูงมากคนก็ทำก็ต้องรู้ว่าอะไรที่อันตรายไม่อันตรายอะไรมันเป็นเรื่องสัญชาตญาณอะไรเป็นเรื่องของง่ายๆอะไรคือธรรมชาติดิบของสัตว์โลกหนึ่งในนั้นคือมนุษย์มีคำว่าสัญชาตญาณดิบๆมันมีอยู่เขาจะรู้เมื่อเขารู้เขาจะปรับแก้ยังไงไม่จำเป็นต้องบอกโลกหน้าก็ได้โอเคนะแต่ทั้งหมดก็คือต้องการที่จะให้สิ่งนั้นมันหายจากตัวเองนี่คือเป้าหมายบางทีผมทำอะไรผมไม่ต้องบอกโลกหน้าก่อนหรอกเพราะถ้าบอกโลกหน้าแล้วมันจะเกรงเพราะผมจะรู้เรื่องนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจทางฝั่งนี้ฝั่งต้องการหายก็ต้องรับมันถึงจะเชื่อมโยงได้โดยง่ายนี่คือมันบางทีทางฝั่งผมเนี่ยจะต้องเยียวยารักษาความเป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกไปด้วยดูสิครับภาษาผมหรือจะต้องปรับแก้สัญชาตญาณให้ด้วยที่ชาวโลกก็พูดว่าจิตใต้สำนึกหรือซับคอนเซียสนั่นแหละโอเคไหมเนี่ยชาวโลกก็พูดถึงตรงนั้นแต่ผมมันเกินไปกว่าสิ่งนึงที่ผมมีอยู่ผมจะรู้ตัวเองมันเป็นแก้ได้หมดไงโอเคนะเอาละเข้าใจตรงกันแล้วทีนี้กลับมาคำถามพื้นทั้งหมดดีไหมร่างกายดีโอเคจบตรงนั้นมาเรื่องอื่นเพราะนาทีมาพูดเรื่องของสังคมซะหน่อยเพราะว่ามัน1ปีที่ผ่านมาไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเอาเรื่องไม่เกินกับคนทั้งโลกมันไม่ใช่เฉพาะประเทศเราประเทศเดียวค่ะทางฝั่งคุณเนี่ยถามว่าพ่อกลัวทั้งโลกเนาะฝั่งคุณน่ะกลัวมั้ยกลัวมั้ยก็ถ้าฟังเขาพูดก็กลัวค่ะโอเคกลัวเปอร์เซ็นต์กลัวกับไม่กลัวกลัวกี่เปอร์เซ็นต์ไม่กลัวกี่เปอร์เซ็นต์สมมติ50 50ก่อนโอเคครับๆโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นคอมมอนของผู้คนทุกคนตอบแบบภาพๆถือว่าดีแล้วโอเคนะเอาล่ะนี่คือส่วนตัวเราส่วนสังคมส่วนกว้างส่วนไกลเนี่ยเวลาจะไปไหนมาไหนเห็นมั้ยฮะก็ต้องมีการตรวจเช็คตรงนี้นั่นประสบการณ์ตรงทางฝั่งคุณมีมั้ยฮะว่าในการที่จะไปตรวจวัดไอ้โคโรนาที่ว่านี่มีมั้ยถ้ามีก็มาเล่าให้ฟังคือมีค่ะมีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุ
หมอก็เลยให้ไปฉีดวัคซีนกันบาดทะยักสามเข็มฉีดไปแล้วยังฉีดไปแล้วเข็มหนึ่งค่ะแล้วก็เหลืออีกสองเข็มพอดีเขานัดก็เลยไปตามนัดนัดครั้งที่สองใช่พอไปตามนัดคำพูดแรกที่เขาถามก็คือเจ็บคอไหมเจ็บคอไหมค่ะเราก็บอกว่ามีนิดหน่อยมีน้ำมูกไหมมีนิดหน่อยเขาถามว่าสะดวกไหมที่จะตรวจโคโรนาไวรัสเราก็เลยถามว่าพ.ร.บ.เราเนี้ยคุ้มครองเราไหมหรือเราต้องจ่ายส่วนต่างเองเขาก็เลยบอกว่าต้องจ่ายเองเราก็เลยถามว่าต้องจ่ายเองถ้าเราตรวจเท่าไหร่คะเขาก็บอกมาว่าต่ำสุดคือ 6,000 แต่ถ้ามีเพิ่มก็อาจจะถึง 8,000 หนูก็เลยงงทำไมถึงเยอะขนาดนั้นหนูก็เลยบอกว่าอ๋อไม่มีค่ะไม่ได้ตรวจไม่ตรวจค่ะเขาก็เลยไม่ยอมเจอหมอไม่ยอมเจอคนไข้อ๋อที่แรกโทรศัพท์ด้วยคุยกับบุคลากรคนใดคนหนึ่งอยู่คนละห้องค่ะอยู่คนละห้องค่ะห้องนึงมีหมออยู่ค่ะอีกห้องนึงมีโทรศัพท์อยู่ค่ะเครื่องเดียวใช่มีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องไม่มีค่ะแปลว่าคุยกับหมอท่านเองทางผ่านโทรศัพท์ผ่านโทรศัพท์คุยกับหมอผ่านโทรศัพท์ท่านเองนะค่ะผ่านผู้ช่วยพยาบาลด้วยซ้ำไปไม่ได้ผ่านหมอถามตอบแค่นี้เองนะค่ะหมอไม่เข้ามาใกล้หมอกลัวหมอกลัวค่ะคงกลัวนะมั้งนะคงกลัวว่าหนูมีน้ำมูกอ๋อแล้วก็เจ็บคอก็เลยว่าหนูเป็นโคโรนาหนูก็ไม่ได้ฉีดยาด้วยเพราะว่าเขากลัววันนั้นไม่ได้ฉีดเลยไม่เลยฉีดเลยค่ะหมอไม่เข้าใกล้เราเลยไม่เข้าใกล้เลยไม่ตรวจด้วยค่ะไปครั้งที่สองที่ว่าเมื่อกี้นี่นะค่ะแล้วทางฝั่งคุณขาเธอดีอย่างแผลหายแล้วแล้วก็มันก็จะมีอาการที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะกระดูกเรากระแทกโลหะ มันก็จะมีเจ็บลึกๆข้างในนิดนึงเราพอแค่นี้ก็ฉีดบาดทะยักไปแล้วค่ะหมดตังค์ไม่เท่าไหร่ตรงนั้นว่าครั้งแรกคือถ้าจำไม่ผิดก็คือ 7,800 ค่ะเข็มเดียวนี่นะเฮ้ยแล้วก็มีรู้สึกจะมีเจลแก้ปวดค่ะเจลแก้ปวดแล้วก็มีผ้าพันผ้าก๊อซพันแผลแล้วก็ผ้าพันโดยที่แบบไม่ให้ระบมค่ะเส้นหนึ่งยาวๆค่ะแล้วก็มียาแก้ปวดอยู่ประมาณ4 แผงค่ะยาแก้ปวดแล้วก็จะมีแค่นั้นนะคะ7,000 ค่ะ 7,800 หาเงินกี่เดือนอยู่เนี่ยนี่มันถ้าสถานการณ์อย่างนี้นะลุงหงหนูเป็นช่างทำผมเนาะปกติก็หนูก็ได้ถ้ามีลูกค้าจริงๆนะคะอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะได้สักประมาณ 5,000 ถึง 6,000 อาทิตย์หนึ่งนะคะแต่หมอเอาไม่ถึง30วิเนี่ยประมาณนั้นนะคะเอาละอุบัติเหตุที่ว่านั้นลองอธิบายจุดที่อุบัติเหตุคืออะไรผมจะวินิจฉัยตามสิโรคบาดทะยักโคตรมันเลยผมจะต้องด่าบาดทะยักนะไอ้โคตรแม่งไอ้เชื้อบาดทะยักเนี่ยไอ้โคตรแม่งอะไรแบบเนี้ยมันทำให้กูชิบหายอ้าวว่าไปโลหะค่ะเกี่ยวตรงนี้นิดนึงค่ะเป็นแผลอยู่นิดนึงก็ไม่มีอะไรนะคะลุงก็ถ้าถามหนูว่าร่างกายหนูรู้ว่าไม่เกิน3วันอะแผลหนูแห้งอะสนิทอะแล้วหนูก็ไม่จำเป็นต้องพันแผลด้วยค่ะหนูแกะออกเลยหนูกลับมาถึงบ้านหนูแกะเลยแกะโดยที่หมอบอกว่าห้ามโดนน้ำนะคะห้ามให้แผลโดนน้ำหนูก็มาถึงปุ๊บหนูก็แกะออกแล้วหนูก็อาบน้ำปกติก็แผลหนูก็ไม่ได้อักเสบแผลหนูก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยมันดีหมดแล้วอย่างตอนนี้แผลหมดแล้วค่ะ
อนนั้นมาหาลุงยังมาหาลุงนั่นมันกำลังแห้งตกสะเก็ดค่ะโถกมันเดือดใช่แค่นี้เองมันก็จะเหลืออยู่ตรงนี้อาการเจ็บๆตรงนั้นที่หายเลยไอ้หาเชื้อพวกหายมันน่าจะหาจากโรคไปเนี่ยมันเป็นเครื่องมือใครก็ไม่รู้ที่ว่าไม่รู้นะผมคิดจริงๆนะใช่ไหมครับค่ะแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งนะคะความที่เราจะใช้คำพูดไหนความรู้สึกของเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราจะใช้พรบต่อโดยการกายภาพบำบัดเขาก็ถามหนูว่ากายภาพบำบัดเนี่ยคุณไปเบนแผลที่อื่นมาหรือเปล่าหนูก็บอกว่าเอ๊ะวันนั้นเอ็กซเรย์อยู่ตรงไหนบ้างคะไปเอ็กซเรย์ด้วยเหรออู้สามจุดนะคะหงอกเหรอโอ้โหเอ็กซเรย์ตรงนี้ค่ะแล้วก็เอ็กซเรย์ตรงนี้ค่ะแล้วก็เอ็กซเรย์ฝั่งนี้ค่ะอุ้ยตายกูยิ่งใหญ่นะคะโอ้โหพิธีการเนี่ยเยอะเยอะชิบหายเลยใช่เยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้นั่นแหละค่ะตรงนั้นแหละค่ะใช่ที่หนูบอกว่าหนูมีเขาบอกว่าหนูอยากรู้ว่าถ้าเขาไปกายภาพบำบัดหนูกำลังพิสูจน์ในสิ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะว่ากายภาพบำบัดที่เขาจะทำให้หนูคืออะไรแต่หนูกลับกลายเป็นว่าหมอไม่กล้าอยู่กับหนูหมอคนที่สองที่ไปเนี่ยนะใช่ค่ะหมอกลัวโคโรนาโอเคนั่นคือส่วนเขาอะไรเขากลัวใช่ขนาดเขาทำที่ยังกลัวอยู่ค่ะคนที่เป็นนายแพทย์ทางแพทย์ทางสัตวแพทย์ยังกลัวอยู่ชิบหายอย่างเดียวบ้านนี้ไม่รู้มากมากครับไม่มีตัวตั้งตัวตีที่บอกว่าไม่กลัวที่จะมาปราบแล้วไม่มีเลยไม่มีตรงนี้ฮะหน้าสุดท้ายแล้วไวรัสโคโรนาณวันนี้นะกลายเป็นไอ้ตัวร้ายตัวหนึ่งที่ไม่สามารถมองเห็นมันแล้วก็เป็นเครื่องมือทำให้เราสูญเสียคิดอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะนี่ต้องบอกว่าสูญเสียเพราะแค่คุยกันนะถ้าหากว่าไม่ใช่คนเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นคนจ่ายไปแล้ว 7,800 ประมาณนั้นนะคือเท่าไหร่อ๋อจ่ายไม่ได้อะค่ะ 6,000 กว่าที่ว่าใช่มันจะว่าโคโรนานะค่ะสำหรับตอนนี้มันก็จ่ายไปแล้วตรงนี้ใช่ถ้าวันนั้นท่านหนูกลัวหนูก็คงตรวจแต่หนูกับมีความรู้สึกว่าก็หนูไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเออก็ในเมื่อคนเราอ่ะตื่นขึ้นมาล่ะลุงออกมันเป็นปกติของการที่เราหายใจอ้าปากหรืออะไรเงี้ยมันจะมีการคอแห้งมีน้ำมูกบ้างปกติของมนุษย์เนาะหนูก็มานั่งมองว่าอ๋อมันมีแค่นั้นอ่ะหนูก็มีความรู้สึกว่าอ่ะหนูไปโดนอากาศเย็นๆมาหนูก็เจ็บคอบ้างปกติของร่างกายมนุษย์ที่มันมีการแบบของอากาศอะค่ะหนูก็เลยพูดขึ้นมาหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมต้องให้หนูตรวจเพราะหนูไม่มีไข้นะคะเจ็บมากโอ้โหแค่นี้ก็บาดตะเคียงเลยทีนี้ถ้าหากว่าโอ้ถ้าในผมมองไปในรูปแบบตั้งแต่เม็ดทรายขึ้นมาถึงไหนที่พูดเลยกลายเป็นให้มีวิชาชีพวิชาหนึ่งของโลกใบนี้เจริญงอกงามเติบโตกันชิบหายเลยเจริญเติบโตกันงอกงามขออนุญาตนะมีคำว่าชิบหายนะไม่รู้ใครคิดอย่างที่ถ้ามารอบสองอะลุงหงทุกคนหายหมดแล้วอะเหรอไม่เข้ามาใกล้เลยไม่ไม่ต้องรักสวยรักงามอะไรที่นี่ไม่ค่ะทรงไหนทรงนั้นนะคะลุงหงผมก็คือมัดหัวจุกไม่ทำอะไรเลยโอ้โหใช่มันล็อกแม้กระทั่งช่างจับเลยแค่คำพูดที่เขาพูดใช้คำพูดว่าโคโรนามาแล้วเนี่ยแล้วมันสถานที่ที่เขาบ่งบอกมาก็คือหนึ่งคือร้านทำผมอยู่แล้วอะค่ะสองก็คือร้านอาหารใช่ค่ะมันก็ไปแล้วอะค่ะคนหายหมดแล้วอะก็แปลว่าเพราะน่ามันไม่อยากจะให้ใครรวมเลย1 2คนใช่โดดเดี่ยวชิบหายเลยแบบนี้ไม่จะอยู่ไงวะเนี่ยตายยังโดดเดี่ยวค่ะลุงหงลูกหลานยังไปหาไม่ได้ถ้าใครเป็นเขาบอกเขาบอกโอ้เจอไม่ได้มันดูเด็ดเผ็ดมันงั้นก็มีแต่ขออนุญาตนะใช่ว่าเราดูทีวีสารพิมพ์ชาวบ้านผมก็พยายามใช้พลังงานที่ว่าในผ่านจอให้ได้แต่ให้กับใครต่อใคร
พลังงานบริสุทธิ์มันผ่านได้หมดได้เวลาตั้งแต่หนูหาลุงหงอกมา 7-8 ปีมาเนี่ยหนูก็ยอมรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในสิ่งที่หนูเป็นนะเพราะว่าอาการที่หนูเป็นหนูเป็นตั้งแต่เริ่มต้นหนูรู้แล้วหนูก็พยายามแบบให้คนข้างๆกายหนูไม่ยอมกินเคมีหนูพยายามปรับให้เขาแต่ความเชื่อของผู้ใหญ่ในครอบครัวมันก็ยังมีอยู่เนาะลุงหงอกเนาะที่ยังเข้ามาไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างที่เราพามาที่เห็นนะคะก็รู้ว่าเขาได้อะไรเช่นคุณพามาตอนนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็คือส่งคลิปไปให้3ครั้งครั้งแรกก็ไม่ได้ดูครั้งที่2ก็ไม่ได้ดูเพิ่งดูเมื่อคืนนะคะเนี่ยวันนี้มาเลยถูกหนูก็เลยถามว่าโอ้ได้คุยกับลุงหอกขนาดนั้นไปไหมเพราะว่าถ้าไปตอนเช้าน่าจะทำงานทันหนูบอกเขาก็เลยบอกว่างั้นไปเถอะพี่หนูปวดมานานแล้วแต่เมื่อเช้าก็เลยคุยกับเขาว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนได้คุยกับลุงออกต่อไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อหนูรู้ไปไกลค่ะสรุปความว่าเนี่ยอยากจะบอกกับใครยังไงที่คุณเจอคุณเองพูดไปพูดไงหน้าไปนั้นอย่าบอกทุกคนว่าเรื่องโควิดหน้าก็ดีเรื่องอะไรก็ตามทีกระบวนการที่ว่าเชิญปล่อยตามโควิดหน้าเราไม่รู้ว่ามีตัวตนหรือเปล่าหรอกเราไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าหรอกแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะมนุษย์เราต้องดูแลตัวเราเป็นอ่ะนะนะอัจฉริอัตโนนาถอตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นใช่ค่ะนะมันก็น่าจะเป็นยุคของมันผมว่าเนี่ยยุคเนี่ยภาษาพระพุทธเจ้าตรัสไว้อัตติอัตโนนาโถณวันนี้มันใช่เลยแหละครับถึงมันเป็นลักษณะโมโนโพลีเลยแหละครับตัวใครตัวใครล่ะมันล็อกต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาที่เขาว่าทำให้เราเข้าใจแกนจุดสำคัญของภาษาพุทธศาสตร์เอาไว้กับชาวโลกใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริงลุงหรอครับถ้าไม่มีโคโรนามาเราก็ไม่สามารถพูดถึงพูดก็งั้นน่ะพูดมันไม่ถึงแต่ตอนนี้ถึงแล้วเพราะว่าเหตุการณ์มันบีบบังคับใช่เหตุการณ์มันบีบบังคับให้มนุษย์ได้เรียนรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อัตหิอัตนานอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้คือของจริงแท้ใช่ตลอดการตลอดเวลาชัดเจนนะค่ะแต่มันมีประเภทคนใดคนหนึ่งเขาไม่รู้หรอกมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเอาแบบว่ามันบอกว่าตัวมันจะอยู่ได้มันต้องเอาคู่กับเครื่องมือในการนำมาหาสแสดงโดยที่มนุษย์ทำร้ายกันเองโดยที่อะไรที่มันนั้นด้านอย่างนั้นหรือเปล่า ไม่รู้แล้วครับต้องใช้ภาษาพวกนี้ถึงจะพอจะรู้สึกรู้สากันบ้างไม่อย่างนั้นมันไม่รู้สึกรู้สากันเอาละก็ขอความเห็นใจขอความเข้าใจสุดท้ายแล้วเนาะไม่มีทางเลือกครับต้องเข้าใจเห็นใจกันแล้วกันทางฝั่งผมก็สองมือเปล่าก็ดูแลกันผู้คนมา20กว่าปีเท่าที่เห็นนี่ว่าคุณก็เจอกัน8ปี7ปีที่ผ่านมา10ปีค่ะลุงหมอ10ปีเอา10ปีขนาดได้เพียงใดก็อยู่ได้แก่ใจในของคนนี้ใช่มั้ยครับโอเคนะ10ปีค่ะตรงแค่นี้เนาะได้ค่ะเอาล่ะ thank you very big